สถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเปลี่ยนราคาย่อลงประมาณ4 เหรียญกว่าๆนะคะทิศทางวันนี้รวมไปถึงกลยุทธ์ที่ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำวันนี้จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามเพิ่มเติมกันผ่านช่วง Special Analysis ค่ะพูดคุยกันเป็นประจำในช่วงนี้กับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิรินาถครับการปรับตัวพุ่งขึ้นมาก็น่าจะต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะมีจังหวะเจอแรงเทขายทำกำไรไปบ้างนะคะช่วงนี้ว่า YLG ประเมินสถานการณ์ทองคำในตลาดโลกยังไงคะครับต้องบอกว่าทิศทางยังคงสดใสเช่นเดิมนะครับแต่เนื่องจากทองคำขยับขึ้นมาค่อนข้างบ้างก็เลยมีในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาแต่เห็นการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยต้องบอกว่ายังสามารถทรงตัวในระดับสูงได้อยู่ก็เลยประเมินว่าแนวโน้มยังคงเป็นบวกเหมือนเดิมแต่อย่างไรแล้วก็ตามในส่วนของการลงทุนเนี่ยเรายังเน้นในส่วนของการลงทุนระยะสั้นเพราะว่าราคาทองคำยังถูกขับเคลื่อนจากปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายทางด้านการบริหารประเทศของในโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งล้วนแล้วแต่ยังคงมีความผันผวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับเราประเมินว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยน่าจะยังเป็นประเด็นที่ยังคงหนุนทองอย่างต่อเนื่องแล้วก็นักลงทุนยังคงกังวลว่าในวันเสาร์ที่9กันยายนทางเกาหลีเหนืออาจจะยังคงทดสอบยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมในเนื่องในวันชาติซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะทำให้ทองคำมีแรงขายสลับออกมาได้ไม่มากนักแต่อย่างไรแล้วก็ตามท่าทีของในโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการออกมาส่งสัญญาณว่าตัวเขาเองสามารถตกลงกับทางสภาคองเกรสเพื่อที่จะมีการขอเงินให้ยืดระยะเวลาเพื่อคลี่คลายปัญหาเกี่ยวกับเพดานหนี้สาธารณะออกไปอีก3 เดือนแทนที่หน่วยงานราชการของภาครัฐจะถูกปิดทำการในวันที่1 ตุลาคมก็ขยายระยะเวลาออกไปถึงวันที่15 ธันวาคมสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขาดปัจจัยหนุนแล้วก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาประกอบกับท่าทีที่มีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนตัวในส่วนของเจ้าหน้าที่ทำงานในคณะทำงานของธนาคารกลางสหรัฐอย่างเช่นมีการออกมาสนับสนุนจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโกลแมนแซกว่าให้นายแกรี่โคนซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์มาดำรงตำแหน่งประธานเฟดทางนายเจเน็ตเยเลนแล้วก็มีกระแสข่าวว่านายสแตนลีย์ฟิชเชอร์รองประธานเฟดมีการยื่นหนังสือลาออกต่อในโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ทำงานของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาทองคำมีความผันผวนในระยะถัดไปเพิ่มสูงขึ้นครับค่ะแสดงว่าช่วงนี้คือถ้าจังหวะที่เราเห็นราคาย่อก็ถือว่าเป็นโอกาสถูกไหมคะครับใช่ครับเรายังแนะนำว่าถ้าราคาทองคำมีการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงนะครับยังใช้ในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ1,331ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้แล้วก็แนวรับบริเวณ1,327ซึ่งเป็นแนวรับที่ YLG ให้ไว้ถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเรายังแนะนำเข้าซื้อโดยตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนหากหลุดระดับ1,316แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของแนวรับดังกล่าวเรายังประเมินว่าราคาทองคำน่าจะมีการขยับขึ้นแล้วก็สร้างระดับสูงสุดเหนือระดับ1,344ขึ้นไปทดสอบ1,352ได้ในระยะเวลาอันใกล้ครับค่ะได้ค่ะคุณวรุษครับพูดคุยทองคำกันเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นแล้วก็เซ็ต50ในฟิวเจอร์สบ้างนะคะวันนี้มีมุมมองอย่างไรแล้วก็มีคำแนะนำนักลงทุนยังไงคะตัวสถิติเนี่ยฟิวเจอร์นะครับ S50U17 ต้องบอกว่าดัชนียังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่เริ่มมีการทยอยประกาศขึ้น XD แล้วก็แรงซื้อแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติที่ไม่ค่อยได้มีความชัดเจนมากนักยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของภาพรวมของดัชนีแต่อย่างไรแล้วก็ตามเรายังประเมินว่าทิศทางของราคาน้ำมันดิบที่ยังคงมีแนวโน้มสดใสจากการได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเอมมาซึ่งน่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีการคาดการณ์ว่าพายุลูกดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นพายุที่รุนแรงมากที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกในรอบ80 ปีซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อกำลังการผลิตน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันต่างๆให้จำเป็นที่จะต้องหยุดกำลังการผลิต
สถานการณ์ดังกล่าวยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาน้ำมันดิบแล้วก็น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราซึ่งเป็นหุ้นที่มีการถ่วงในส่วนของดัชนีเซ็ตฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์ค่อนข้างมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างไรแล้วก็ตามอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของตัว S50U17ว่าจะพ้นกรอบด้านใดด้านหนึ่งไหมในระยะสั้นเรายังให้แนวต้านบริเวณ 1,040 ถึง 1,044 ถ้าดัชนีขยับขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดรองโพซิชันแล้วก็เปิดสถานะขายถ้ารับความเสี่ยงได้สูงโดยสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณ 1,044 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเราก็แนะนำให้เข้าซื้อที่บริเวณ 1,031 แล้วก็มีการสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณ 1,025 จุดครับค่ะได้ค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ